ครับสวัสดีครับนิสิตวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการถ่ายภาพบุคคลกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องนะครับรู้จักอุปกรณ์ในการที่เราจะถ่ายภาพบุคคลนะฮะก็คงมีอุปกรณ์ก็คือกล้องถ่ายภาพนะครับซึ่งในที่นี้เรามีกันทุกคนแล้วก็คือเป็นกล้อง DSLR นะครับก็มีอุปกรณ์นะครับนอกจากกล้องแล้วก็มีเลนส์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสักนิดนึงก็คืออย่างเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดนะครับแต่ว่าที่นิยมในการใช้การถ่ายภาพก็คือเลนส์ฟิกนะครับอย่างอันนี้ที่ครูใช้อยู่นี่ก็คือเป็นเลนส์นะครับ85มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีหน้ากล้องที่สามารถเปิดได้กว้างถึง 1.8 นะครับก็เหมาะในการถ่ายภาพบุคคลถามว่าทำไมก็ใช้เพื่อการละลายฉากหลังนะครับเพื่อให้ฉากหลังเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการชัดตื้นนะครับนอกจากเลนส์ประเภทนี้แล้วนะก็จะมีเลนส์ประเภทอื่นอีกนะก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นเลนส์50มิลลิเมตรนะครับF1.8 เหมือนกันซึ่งเป็นเลนส์ที่ราคาไม่แพงนะตัวละ 3,000 บาทแต่เราสามารถใช้ถ่ายภาพพอร์เทรตได้นะครับนอกจากนี้นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แสงกับตัวแบบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตอนที่ช่วงที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาตอนเย็นสัก 4:00 นนะครับเดี๋ยวก็เราจะลองฝึกการถ่ายแบบย้อนแสงถ่ายแบบในร่มนะครับซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาประกอบช่วยด้วยนะครับตัวอย่างนะครับอันหนึ่งก็คือนะครับอุปกรณ์ที่ชื่อว่านะครับแผ่นสะท้อนแสงนะครับอย่างแผ่นสะท้อนแสงนี้ก็คือใช้ในการสะท้อนแสงให้กับตัวแบบนะเวลาวิธีการใช้ก็คือเราใช้ในมุมตรงข้ามแล้วก็ปรับนะครับเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยกระจายเข้ากับหน้าตัวแบบซึ่งก็จะมีด้วยกันหลายสีนะมีสีนะครับที่เป็นสีขาวที่เป็นสีทองนะครับดูปากดูสับครับดูไปก่อนนะครับเป็นสีทองก็สำหรับตัวแบบที่เป็นผิวออกสีคล้ำนะครับก็สามารถใช้แผ่นซ้อนแสงสีทองเนี่ยช่วยให้ตัวแบบเนี่ยดูสว่างขึ้นนะครับถ้าเป็นนางแบบที่ผิวออกผิวขาวเราต้องการให้ออกลักษณะเป็นลักษณะของสีเวลาถ่ายแล้วออกสีขาวหน่อยแล้วก็ใช้ด้านสีขาวนะครับนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพเพื่อจะให้ช่วยให้แสงนะครับก็นะครับเราจะใช้แฟลชนะครับในการช่วยให้แสงนะครับให้กับตัวแบบซึ่งถ้าเราถ่ายย้อนแสงนะครับเราต้องใช้แฟลชเนี่ยในการลบเงานะครับเพื่อจะให้ตัวแบบเนี่ยได้แสงนะครับโดยขณะที่ถ่ายย้อนแสงเนี่ยนะครับตัวแบบเองอาจจะได้รับแสงนะครับด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นแฟลชก็จะช่วยนะครับลบเงานะครับในที่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วยประกอบอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าตัวทิกเกอร์หรือตัวที่ส่งสัญญาณไวเลสนะครับจากตัวกล้องซึ่งจะมีตัวส่งนะแล้วก็นี้ก็เป็นตัวรับนะเราก็จะติดนะอุปกรณ์ตัวรับเนี่ยนะครับไว้กับขาตั้งนะครับแล้วก็นะครับใส่แฟลชเข้าไปนะครับครับนะอุปกรณ์ที่จะช่วยอาจจะทำให้แสงแฟลชดูนุ่มนวลกระจายแสงออกไปนะครับยกตัวอย่างในนี้ก็มีนะอุปกรณ์ในการกระจายแสงแฟลชนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจสักนิดนึงนะครับนะครับขอดูตัวกล้องนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะถ่ายภาพนะครับพอร์เทรตโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยมักจะถ่ายภาพแนวตะแคงนะครับเราก็มักจะตะแคงกล้องนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้ครึ่งตัวนะครับแล้วก็การที่เราใช้เลนเทเลสักนิดหนึ่งเนี่ยจะทำให้ได้สัดส่วนของภาพเนี่ยนะครับถูกต้องนะครับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราถ่ายภาพแนวตั้งได้ดีขึ้นก็คือมีพวกกริปนะซึ่งมีประโยชน์ในการที่เราสามารถจะกดชัตเตอร์ได้ทางแนวตั้งอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งนะครับ ISO บนตัวกล้องก่อนนะครับISO ที่ใช้ก็คืออาจจะเป็น100หรือ200หรือ400นะครับตามแต่สภาพของแสงนะครับเราพยายามใช้หน้ากล้องที่กว้างนะครับเพื่อที่จะถ่ายตัวแบบนะครับให้เกิดชัดตื้นนะครับแล้วก็นะครับใช้อุปกรณ์ควบคุมแฟลชนะครับเพื่อจะถ่ายตัวแบบนะครับเดี๋ยวในเซตแรกเนี่ยเราจะลองถ่ายโดยที่นะครับไม่ใช้นะครับแฟลชก่อนนะครับโดยที่เราจะวัดแสงที่ตัวแบบนะครับแล้วก็นะครับถ่ายนะครับครับ
ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกโลเคชันในการที่จะถ่ายแบบนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยฉากหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับเราก็สามารถที่จะทิ้งละลายฉากหลังเนี่ยได้เยอะนะครับวิธีการก็คือเราต้องหาคอมโพสต์เพื่อที่จะจัดตัวแบบเนี่ยให้เด่นนะครับลอยขึ้นมาจากฉากหลังนะครับการโฟกัสต้องแม่นนะครับพยายามโฟกัสด้วยอะไรนะให้แม่นนะครับการถ่ายแบบนั้นการโฟกัสที่จุดสำคัญของนางแบบก็คือดวงตานะครับเราพยายามโฟกัสทีนี้ถ้าเราตัวแบบเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับถ้ายืน3คนนะครับเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะโฟกัสที่ดวงตานะหรือจุดที่เราสามารถหาโฟกัสได้นะแต่ถ้าเกิดมีการยืนเหลื่อมกันนะครับเราก็ต้องหาจุดที่ระยะนะตรงกลางระหว่างนะครับตัวแบบคนแรกกับคนถัดไปนะครับงั้นเราก็ดูโลเคชั่นตอนอื่นเดี๋ยวผมขอให้แนะนำนะครับตัวแบบแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนกันนะครับก็เป็นเพื่อนพวกเราด้วยกันทั้งหมดเชิญเลยครับค่ะชื่อโจ๊ตค่ะชื่อกวางค่ะชื่อส้มค่ะครับเราจะมาลองนะครับถ่ายพอร์เทรตนะครับแบบที่เราจัดโดยแสงธรรมชาติแล้วก็วัดแสงธรรมชาติก่อนอื่นให้พวกเราตอนนี้เราอยู่ในตัวแบบอยู่ในร่มนะครับเราตั้งไว้บาลานซ์ไปที่นะครับที่กล้องของเรานะครับที่ไว้บาลานซ์เนี่ยนะครับตั้งไว้ที่ที่เป็นรูปเมฆนะครับซึ่งเราจะถ่ายในร่มกันนะครับแล้วก็พยายามตั้งหน้ากล้องให้กว้างสุดนะครับแล้วเราก็ถ่ายนะครับวัดแสงนะครับเราจะวัดแสงที่ใบหน้าของนางแบบนะครับซึ่งเราสมมุติว่ามันคือสีเทากลางนะครับลองวัดแสงที่หน้าของตัวแบบนะครับแล้วก็ลองถ่ายกันดูสักรูปหนึ่งก่อนนะครับลองเข้ามาลองดูก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราเชิญตรงริมน้ำตรงนั้นดีไหมนะนางแบบโพสไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวใส่หมวกเราสามารถบอกตัวแบบได้บันทึกไปเรื่อยๆนะเราสามารถนะครับบอกตัวแบบได้ว่าให้อยากให้ตัวแบบว่าโพสท่ายังไงนะครับได้เลยครับครับดูนิดนึงนะพยายามดูว่าอย่าให้ต้นไม้อะไรเนี่ยมาขึ้นงอกนะครับบนเขาของตัวแบบนะพยายามหลีกเลี่ยงนะแล้วก็พยายามหามุมถ่ายไปเราดูไปด้วยมุมไหนของนางแบบที่สวยนะครับถ้าเชิญ5คนทางโน้นไป5คนทางโน้นนะฝั่งก้มตัวมาข้างหน้าหน่อยครับชิ้นเรื่องนี้ของลูกบ้านกูก็ไม่ใช่ลูกบ้านก้มตัวมาข้างหน้าจะอ้าค่ะยืนไฟฝ่ายแต่เนี้ยตัวนี้ตัวคนเล็กอ่ะไอเอ็นโอ400หน้าดำว่ะต้มอย่าต้มอย่าเลยให้เดือดเอาแค่อย่างเงี้ยต้องเงยหน้าขึ้นนิดนึงเดี๋ยวก่อนหน้าดำหัวเราต้องมองจิกหน่อยที่ต้องเราสั่งได้ทานก่อนแล้วเปลี่ยนกันไหมครับผมมาต่อไปแบบพี่เบลเป็นไงวะเริ่มกระบอกแฟนสวยพี่เบลมาช่วยทานหน่อยคือตั้งเอาไว้ตรงนั้นสีส้มมีสีส้มเดี๋ยวอ่ะเขาเสื้อชุดลึกหรือเปล่าเอาไว้บนร้านหนึ่งของอย่างเราตามห้ามันจะออกคุ้มส้มเข้าอ่ะเจ้าก็บอกไม่เป็นมาบอกแต่งไม่โดนใช่ไหมแค่นี้ไม่ถึงใช่ไหมลองปิดเราจะเปลี่ยนเดินไปมุมนู้นบ้างไหมมันก็ได้ย้อนแสงหรือจะย้อนแสงนี้ก็ได้แบบจะยืนย้อนแสงนะครับสังเกตก็คือเราจะได้ริมไรท์ก็คือจะได้ผมสีทอง
แต่ตอนนี้ต้องวัดแสงแม่นหน่อยนะครับลองดูแล้วเดี๋ยวถ่ายแบบไม่มีรีเฟกก็เดี๋ยวขอรีเฟกช่วยนะครับลองดูครับลองดูสามคนนะวัดแสงวัดแสงนะวัดแสงเข้าไปได้ไหมถ้าเกิดไม่วัดแสงใกล้ๆก็คือให้วัดแสงเฉพาะจุดนะถ้าอย่างนี้ก็คือวัดแสงใกล้เลยนะครับแล้วก็ตั้งมันนวดใช่ไหมแล้วคันนี้ถอยออกมาเขาจะระวังนิดนะข้างหลังมีเสาไฟอย่าให้เสาไฟขึ้นหัวนะขึ้นแล้วอาจารย์เพื่อนหัวนี่ขึ้นเลยปิดหน้าพี่นิ่งครับผมสวยเลยครับสวยมากครับโอเคเริ่มละลายแต่เขาละลายขอรีเฟกด้วยรีเฟกเด็กรีเฟกขอรีเฟกกลับมาเลยครับได้มุมไงได้มุมต้องหามุมสะท้อนของแสงเจอไหมช่างกล้องบอกนะเห็นป่ะเห็นไหมเห็นอะไรเดินเองใช่ได้ไหมได้ไหมไปเอาข้างหลังต้องเดินเองไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับเมื่อกี้ครับอาจารย์ขึ้นอีกหน่อยครับไม่ใช่ครับนี่ครับโอเคดูนะครับแต่ระวังวัดแสงนิดนึงได้อันนี้เดินละโอเคเฮ้ยถ่ายไม่สวยเลยนิดนึงระวังเรื่องวัดแสงด้วยเนี่ยครับเช็คนิดนึงดูระวังเรื่องวัดแสงด้วยนะครับโอเคครับถ่ายป่ะเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับรีเฟกต์มันจะสะท้อนลงหน้าเห็นไหมครับดูพอดีหลับตาพอดีเลยครับหนึ่งสองเดี๋ยวข้าอาจารย์ครับอีกหนึ่งแอดหันนี้นี่หว่าเดินไปทางซ้ายนี่ครับนั่งแบบเดินทางซ้ายกันไม่เห็นแล้วโอเคมีเสียงกับผมแกวะลองถอดโหมดได้ไหมมันจะได้ริมไลท์เยอะขึ้นไม่เป็นไรอะไรทำไงบ้างโพสเลยครับโพสเลยยาใครอ่ะจะลุกกันเอาแล้วทีนึงครับหันกลับมาหันกลับมาเลยครับไม่ได้รีเฟกไม่ได้มาถือรีเฟกรีเฟกเป็นรีเฟกเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอาสวยอ่ะโอ้ยร้อนๆแบบนี้นะอากาศสวยมากเลยยืนให้ผมได้ถ่ายบ้างไม่ใช่ก็ผมไม่รู้แหละมันเหมือนอะไรเหมือนไม่โดนแล้วมันไม่ขาวนะเขาเตะกล้องวะนี่ดูแบบตามใช่ไหมแองอันนี้กูจะถือขากล้องเอาแล้วนอนกันทำไมนั่งง่วงง่วงไปนอนไอ้ซูมไม่ขนาดนี้อ่ะทำไมซูมเพื่อนไอ้ที่นี่มาละยี่นี่มาละยี่นี่มาละเดี๋ยวกูนึกว่ามึงมาตบดีเหรอไปตรงนี้ไหมเนี่ยน่าจะท้องรีเสร็จดีๆเดี๋ยวนะครับบริษัทจ้างมาแล้วไม่เป็นร้านกล้องอะโอ้เป็นร้านกล้องที่ไหนอะเป็นร้านกล้องไหนวะ
ายร้องแฉะมึงเป็นอะไรเยอะฮะผมมันสวยอะโดนใส่โอ้ยใส่หน้าหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันนั่นแหละคนร้องหันหน้าเข้าหากันเขาจะต่อไปตบกันตบกันหันหน้าเอาไปแล้วตบกันนี่ตบคนคู่กันตบอะไรวะวางมึงตั้งดูเหมือนมึงเล่นเป็นไงดิก็จับยังไงล่ะเอาเข้าชิดชิดตัวนะแล้วนะโอ้ยเว้นตูดกระดกอันนี้ไม่กดกันนั่นหรอเนี่ยคือหันหน้าคุยกันก็ได้สับสนเพื่อนทำเป็นสนใจคุยเล่นๆหน่อยสิมันเอวเบายิ้มตลอดเวลาเป็นงานแต่งเป็นไอ้เท่าไหร่17.85จะเลื้ออย่างเดียวซื้อลงนอนไหมโอ้โหสงสารนางแบบนางแบบจากข้าวใช่ก็ไปดูในนั้นมาที่อาจารย์มาโพสอ่ะกูแค่เซี่ยวนึงนะเดี๋ยวจะเอาอะนะเดี๋ยวลองดูสวยว่ะถ้าไม่มีมันโอเคมากเลื้ออยู่กับใครอยู่อาจารย์เราจะให้แสงให้แสงที่แฮร์ไรท์นะลองดูนะครับไม่ก็แยกออกก็ได้ไม่เป็นเหมือนกันอาจารย์เป็นหรอกอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ไก่อะไม่เห็นตีน้ำอิจฉาอยากไก่อะไรบ้างไม่ต้องให้สัญญาณตรงนี้ได้ครับคันอะโอ้โหดีนะไม่รู้เฮ้ยเราทับดีไปค่ะทำไงมาละไม่มีได้มั้ยคะตังค์ปองเอาเพื่อนมีทีมเดียวไอ้จันทร์อะไรกัน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 ผมไม่เกี่ยวครับโอเคครับไม่เป็นไรเนมให้นอนถ่ายอ๋อไม่ใช่ก็ได้หลายทีมไงไอ้เนมยืนอย่างเงี้ยกูสิยืนอยู่เอาโฟกัสตรงนี้เห็นมั้ยงั้นตัวแบบก็จะใหม่ก็จะสวยตายแล้วหัวใครเนี่ยพวกก้มหัวลงนุ่นก้มหัวอุ้ยตายบังอะไรเป็นเงาตัวเป็นเงาเปิดนี่เลยเปิดไอ้เปิดไลฟ์วิวเปิดไลฟ์วิวเปิดไลฟ์วิวไปโอเคครับไลฟ์วิวเฮ้ยเบลโอ้ยเบลง่วงใช่ไหมพวกเนี่ยง่วงง่วงเห็นแล้วง่วงนางแบบนางแบบก็ง่วงนอนถ่ายกันถ่ายข้างหน้าหรอเอาใครใช้ติ๊กเกอร์เงาเงาใครใช้ติ๊กเกอร์ลองดูแสงแปดแล้วก็ขยับแปดเอาไม่รู้จักด้วยไม่อยากจะรู้หน้าเบอร์ยาฉันเลยน่ารักว่าปรับเป็นที่เป็นมุมบ้างไหมโอเคครับแล้วที่ตัวแบบนะถ้าเราถ่ายโดยไม่ใช้แฟลชจะเป็นยังไงลองดูนะก็พอมีส้มแบตหมดน้ำเลยส้มเนี่ยไก่เป็นส้มมากเลยแต่อันนี้ไหนอะวัดแสงในน้ำวัดแสงในน้ำนะแล้วคันนี้ลองใช้แฟตใส่แล้วทีนี้ถ้าตัวแบบมืดให้ขยับแฟตเข้าออกจ้ะไม่ถ่ายจ้ะนั่นละเพื่ออะไรเบลนี่นับดิเกิดทำเพื่อติ๊กเกอร์แฟตอยู่ใครแล้วก็ไปดีขนาดเองเออเดี๋ยวไปดีไปดำนะนี้เป็นอะไรเป็นอะไรดำเขาต้มไปเยอะไปดิเป็นอะไรวันนี้ถ่ายไปขยับเข้าไหมเครียดเครียดทำงานเครียดปากค่อยใหญ่เลยมาถ่ายกับผมนิดนึงเห็นไหมวะเป็นชุดกระคาซานมาเร็วเอาอะไรชุดค่ะเนี่ยเอาดิเปลี่ยนชุดหรอต้องเปลี่ยนชุดมากมาแล้วโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ก็ขั้นทำดี
ไอ้ผ้าดูฉะแปดเลยมันตั้งหลังวะดึงติดแปดเอาเลยสองคนไปไหนเธออยากให้มันนี่ครับเป็นฉากกลางป่าครับที่ให้นางแบบยืนยากที่สุดตั้งแปดแทนแล้วตั้งแล้วตอนนั้นผมไม่เป็นครับจะใช้แปดแล้วนะครับอันนี้ยากขึ้นบนในบิ๊กดูดิแปดยากแล้วขอติ๊กเกอร์หน่อยครับติ๊กเกอร์หน่อยเขาเอามาตั้งเปิดไฟดูเอาแล้วถ่ายขาแฟนเขาบ้างวะอย่าเลยทำไมเขาจะเป็นนางแบบนะจะยิ้มด้วยเราจะได้ย่าเป็นแบ็กกราวด้วยครับแล้วเรามีแบ็กกราวแต่มันยังไม่มืดเท่าที่ควรไม่ออกมาใส่ไม่ได้ทำไม่ได้ปูบ้าถอยเน้นอย่าลองใส่ใส่ถุงน้ำตัวหน้าทองตัวอยากตัวห้าดีไม่แน่ทุได้อาจารย์ต้องถอยแผ่นครับอาจารย์ผมอยากนี่ผมแนะนำอาจารย์แผ่นหนึ่งดีครับเฮ้ยของผมมีดิมไลท์เดี๋ยวผมก็ทำได้งั้นเอาตัวนี้ก็ได้ต้องดีอาจารย์ต้องดีมากโอ้ยคันเออโอเคเอาแบบนั้นเลยได้ไหมแปดไม่นอกนี่ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นตรงนี้เหรอแบบคันมีถ้าผมนั่งเนี่ยถ่ายจานนะจานกำลังสอนเนี่ยโอ้ยเราก็ตั้งนานเราถ่ายไปร้อยรูปแล้วเพิ่งมารู้เขาก็ว่าให้แบบนี้ให้นางแบบตบแป้งหน่อยดีไหมเปลี่ยนชุดด้วยจ้าจ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดด้วยก็ได้เปลี่ยนตรงนี้ทำไมยังไงใครเป็นคนคิดเรื่องนี้บ้างอะไรนะต้มไข่โอ้ยชนกล้องไอ้ครับตอนนี้นะเราจะถ่ายตัวแบบซึ่งย้อนแสงตรงๆนะครับวิธีการก็คือวัดแสงที่ดวงอาทิตย์เลยนะครับว่าแสงเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็จะได้แสงภาพแล้วก็ใช้แฟลชเนี่ยลบเงานะครับงั้นตอนนี้ผมก็จะทำการวัดแสงที่ตัวดวงอาทิตย์นะนะตอนนี้ก็คือครับเออปรับไปไหนเออผมจะเปิดที่F4 นะแสงก็จะออกมาพอดี F4. ถ้าถ่ายออกมาตอนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์เนี่ยวัดแสงพอดีแต่ถ้าถ่ายที่ตัวแบบนะก็จะเป็นอย่างนี้ F4 ได้หรอไม่ได้นะครับถ่ายที่ตัวแบบนะครับ F4. จะเห็นว่าตัวแบบเนี่ยก็จะมืดงั้นตอนนี้เราก็จะใช้แฟลชช่วยโอเคเอาแฟลชยกแฟลชเปิดแฟลชด้วยครับมีปานิตาลสาสูงพอไหมครับเข้าใกล้อีกนิดก็ได้เปิดผมเปิด1:1ไว้ใช่ไหมโอเคครับเราก็ถ่ายที่เหมือนเดิมเลยนะเอาพระอาทิตย์แปดไม่ออกเงาดำเดี๋ยวผมดูใหม่นะแปดออกไปยังมืดอยู่ก็ต้องลดแล้วก็ปิดชัตเตอร์ลงนะครับแปดออกมานิดหนึ่งครับครับยกไม่ทันแล้วจ้ะระหว่างที่ตั้งยกแปดยกแปดลงคว่ำระหว่างชี้ลงมันก้าวไปจะอยู่นิดหนึ่งเคนั่นแหละครับหนึ่งสองเดี๋ยวละดิห้าลงลงอีกทางนี้มาดังอาจารย์โอ้ยมันขี้เหี้ยของอาจารย์อีกสว่างน้อยดีแค่ก็ต้มเหมือนเดิมต้มแล้วสุกเองต้มต้มแล้วมันจะปิดแต่ละครับเออระวังครับสวยครับเนี่ยตอนตกใจแหละตัวอะไรไม่รู้อ่ะหมดส้มหมดส้มอ๋อหมดส้มเหรอ
มดแดงอะไรอะไรไม่รู้เขาไม่รู้โอ้น่ะอย่าเล่นเขาไม่รู้กันมันลับก็สวยช่างมันไม่สวยฮะนะอุ้ยเจ็บตีนเฮ้ยยันถ่ายสวยมากเลยนางแบบอ้วนเบลพรุ่งนี้ต่ายอะไรบ้างเราฉันดูดิโอ้โหน้องเต็มนางแบบเขาไม่ดังนะว้าวมุมบังไม่บอกนี่ครับมืดๆว่ะไม่มาไลน์เดี๋ยวตอบอะไรชอบครับนั่งได้ไหมเนี่ยตรงไหนเรียกอะไรนะมือขวายกขึ้นไปเนี่ยหัวหัวเซ็กซี่อยู่ด้วยดำทุกสีเลยตรงนี้ดำตอนนี้ครับเราลองเดินทางไหมฮะนางแบบที่สวยสุดครับหนึ่งในสามคนนี้เราได้รับการโหวตจากผมว่าสวยที่สุดจริงๆตามเลยครับนางแบบเห็นแล้วครับเสื้อขาวๆคนนี้ได้เปล่าได้มุมนะเดี๋ยวจะเย็นนะมึงอาจจะเย็นต้องจะเย็นว่าตากล้องมุมใหม่นางแบบถ่ายไงก็สวยจ้ะถ่ายไงก็ไม่หลุดเฟรมไม่ใช่ชมเขาว่าสวยเหมือนกับผู้เป็นเจ้าบุกใช่ไหมตื่นตันเลยตื่นตันตื่นตันนะโอ้แบบนี้มันน่ารักพี่ใหญ่โอเคมาแล้วควางอบอุบดิเอาตรงตรงหน้าตรงหันเข้ากล้องเลยหันแบบหันยังไงดีวะเอาโผล่หน้าเข้ากล้องเออถ้าเดินนะครับแต่ตัดสายตาขึ้นมาครับอะไรต้องมาเปลี่ยนว่ะดัดท่าได้หมดเลยฝึกโคตรบ่อยโคตรบ่อยคนนี้น่ากระจุกยังอีกยังไม่ใช่ทำท่าหายยังไงก็ไม่รู้เลยหันมาโหมุมนี้สุดยอดครับใช่ครับไหนไกลไหมมืดอ่ะเฮียครับทางนี้เลยครับโอเคเขาก็มันติดใจทางแบบสุดยอดเลยว่ะข้างในไหมข้างในไหมจะได้เห็นไฟเยอะๆกว่าโอเคไหมอ๋อข้างในไหมเออเฮ้ยข้างนอกก่อนไหมเอาแล้วแต่หรือว่าไงข้างนอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวแสงหมดเขาเห็นข้างนอกเกาะประตูครับนี่เหรอนี่คือบ้านสมมติว่าบ้านเกาะประตูมืออาที่ขาวๆนี่เอาตัวเอาเกมมือเช็ดเอาเสื้อนี่เอาเสื้อเออเออไม่เปื้อนกล่องขนาดชิ้นหรือยังชิ้นหรือยังลืมปักแสงก็ได้แหละไอโอเพิ่มได้แล้วครับเป็น300แล้วนะครับ200ก็ไม่ได้แล้วต้องเดินเองใช่ต้องเดินใกล้มากอ่ะไปแล้วก่อนเดี๋ยวจะบอกตรงนี้สวยดูอาจารย์จะลวงกันเลยขับลงมาแล้วก็สวิตช์อาจารย์ลวงขนาดนั้นไม่เหมือนกันเบอร์ไงเบอร์ต้องแบบสองข้ามกันเบอร์หลังสั่นเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสู้นี่แหละครับมูนเนี่ยมูนนั่นแหละค้างไว้นะค้างไว้ก่อนใช่ครับถอยมาเรื่อยๆนะตัวไปอ่ะไม่เกี่ยวข้างหลังหลบหน่อยข้างหลังหลบไปข้างหลังหวังหลบ
นึ่งนับไปนึ่งนับดิเดินไปเลยครับเดินมาอีกครั้งรัวยังเยอะเลยดาราหล่อแล้วรัวยึกครับเป่าหน่อยเป่า